สวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมคะมาแบบย่องๆหล่อๆนี้ยังไงคะคอนเซ็ปต์วันนี้เป็นยังไงคะวันนี้คอนเซ็ปต์วันนี้คือหล่อครับครับผมหล่อทุกวันอะยาฮูค่ะตามนั้นค่ะค่ะโอยอมให้ค่ะคนนี้เป็นยังไงบ้างแบบละครแบบผมมาใกล้แบบว่าพีคสุดๆแล้วตอนนี้เนาะใช่ค่ะเรียกได้ว่าอาทิตย์นี้เริ่มแบบมันคือเข้มข้นมากๆแล้วอ่ะมันคือของจริงแล้วอ่ะคือที่ผ่านมาคือแบบว่าเหมือนกำลังบรีฟมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคืนนี้คือหลังจากหลักเรียกได้ว่าคืนนี้และต่อๆไปเนี่ยจะเป็นแบบว่าเนื้อที่แบบว่าเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้าเป็นกราฟนี่คือแบบจุดพีคแล้วจุดพีคแล้วอาทิตย์นี้เลยใช่ห้ามพลาดแม้แต่นิดเดียวสักวิเดียวสักวิเดียวเลยมันจ้องตลอดเวลาเลยอ่ะในขณะที่คู่คุณก็เหมือนจะแฮปปี้แล้วหรือเปล่ายังไงสิเรียกได้ว่าถ้าเป็นเหมือนความสัมพันธ์แค่เราสองคนเนี่ยเริ่มจะดีแต่มันก็ยังมีอุปสรรคอื่นๆอย่างเช่นแบบที่บ้านครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่ทำให้เรายังต้องสู้กันไปอีกนิดหน่อยค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะใช่ผมต้องผ่านครอบครัวเขาอีกอะไรอีกทวดอ่อนเนี่ยจะผ่านไปง่ายหรอใช่ไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีไม่หมายถึงคุณภาพอ๋อ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 ทำตัวพิรุธเหรอยังไงคะมันจะมีวิธีเอาชนะใจทุ่นอ่อนไปยังไงคะคือก็แสดงตัวตนให้เขาเห็นครับว่าเราเป็นคนดีแค่ไหนเราเป็นคนอ่อนน้อมแค่ไหนคิดว่าท่านน่าจะเอ็นดูและรักเราแน่นอนครับว่าจะไม่เจ้าชู้อยู่แล้วอยู่แล้วครับไม่มีอยู่แล้วครับผมอะไรอยู่เนี่ยอะไรก็มันเป็นปมที่คุณมีกับคุณพ่อไงใช่ใช่ก็เอาว่าผมไม่เป็นเหมือนพ่อแน่นอนนะบอกเขาบอกเขาแล้วสองคนเป็นยังไงบ้างกับฟีดแบ็กครั้งที่ผ่านมาทั้งคนเป็นไงแฮปปี้ใจฟูกันแค่ไหนคะค่ะก็แฮปปี้มากใจฟูมากบอกแบบว่าบอกทุกคนว่าแบบฟีดแบ็กดีเนาะแบบว่าดีจังเลยทุกคนส่งพลังบวกมาให้แล้วก็ชื่นชมพวกเราแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่แบบว่าทุกคนชอบแล้วก็ลุ้นไปกับพวกเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆเลยที่แบบช่วยกันเชียร์ช่วยกันปั่น 10x นะครับผมทำให้แบบกระแสมันไปแรงมากๆจริงๆแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆครับที่ทุกคนแบบช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนเราในทุกๆเรื่องเลยช่วยครับผมเราก็เป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งใน IO ค่ะเป็นหนึ่งใน IO ฮะตอนนี้คือนักเชิญคือผมหมดไม่ต่างกันไม่ต่างกันค่ะเราจะสู้ไปด้วยกันเป็นยังไงบ้างพอได้ไปเห็นบรรยากาศในแบบว่าในเพลงที่แฟนๆเขาปั่นอ่ะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศมันแบบสนุกแค่ไหนเราเองทุกคนเขาอินไปกับเรื่องมากเลยนะจริงๆแบบแต่ละซีนเลยเขาก็แบบอุ้ยอันนี้รู้สึกอย่างนี้นะเนี่ยทุกคนเขาอินมากๆอะไรเงี้ยสนุกใช่สนุกมากแบบว่าก็เป็นนั่งดูเหมือนกันแบบคือทีวีมาปุ๊บก็คือแบบว่าเทรนมาแล้วเขียนมาแล้วแบบเฮ้ยตรงนี้เป็นยังไงแล้วชอบที่ทุกคนอ่ะใส่ใจในทุกๆรายละเอียดมากๆจริงแล้วก็ทุกๆตัวละครเนี่ยเขาก็จะชมหมดเลยแบบใครออกมาดียังไงเขาก็แบบติชมกันแบบว่าโหเขาดูละเอียดเหมือนกันเนาะแบบเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยค่ะคำชมที่มาถึงตัวเราล่ะคะเป็นยังไงบ้างอันไหนอ่านแล้วแฮปปี้เอานี้ด้วยกันนะครับที่เห็นบ่อยๆนะฮะก็คือคุณภาคหล่อฮะยาฮูคิดเหมือนกันเลยทำไมคนทุกคนชมแบบคุณภาคหล่ออบอุ่นอยากเป็นปกเกตจะได้แบบว่าอยากมีเหมือนคุณภาคเป็นของตัวเองอะไรค่ะเยอะมากใช่ครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วภาครัฐกับผมนี่คล้ายกันนะฮะส่วนไหนคะนิสัยฮะค่ะอย่างมัมก็ดีใจหลายเรื่องเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นฟีดแบ็กแบบดีหมดเลยว่าเล่นเรื่องแรกจริงหรอแล้วก็แบบทำได้ดีเก็บรายละเอียดได้ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชมเรื่องเสื้อผ้าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่แบบโอ้ยแฮปปี้มากแบบทุกคนชอบลุคที่เราแบบครีเอทกันออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบดีเทลที่เราใส่ลงไปในแต่ละฉากเนี่ยค่ะก็ดีใจมากคล้ายมากใช่ค่ะก็คือเพิ่งมารู้ว่ามันคล้ายมากตอนที่จริงๆไปเล่นเรื่องอื่นแล้วแบบว่าเราต้องสร้างแบ็คกราวด์ตัวละครอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องเนี้ยแทบไม่มีเลยเพราะว่าเหมือนเราดึงของตัวเองมาใช้เยอะมากๆเนี่ยค่ะก็เป็นตัวละครที่บําดีไซน์ออกมาด้วยการใส่ดีเทลความเป็นตัวเองเข้าไปค่อนข้างเยอะค่ะคุณว่าเขาประกบเองคล้ายกันมั้ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวละครที่เป็นแบบ
ถ้าสำหรับคุณได้แบบเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวจริงทั้งในจอเลยอ่ะคุณว่าผมให้80แล้วกันครับแต่ชีวิตจริงแบมอาจจะไม่เหมือนโปรเกตคือตรงที่ปากแจ๋วอาจจะไม่เท่ากันแบมน้อยกว่าเยอะแบมน้อยกว่าเยอะครับคุณปกเขาจะมีความปากแจ๋วกว่านิดนึงจะมีความต่อร้อต่อเถียงมากกว่าใช่แต่นี่เขาจะเก็บเขาจะไม่พูดออกมาเพราะคงคิดบ้างแหละอะไรเงี้ยอยากเถียงบ้างแหละแต่คงไม่พูดออกมาแบบเอ๊ะเห็นสีหน้าแล้วอยากด่าพี่จูจังเลยเนี่ยอะไรเงี้ยมีไหมก็ไม่มีมีบ้างแล้วกันเราก็มีบ้างแต่เราก็ไม่ได้ก็แบบเก็บไว้เก็บไว้อะไรก็บอกทีหลังอะไรเงี้ยรอเล่นไม่มีเนี่ยจุดนี้ครับที่แตกต่างกันระหว่างคุณปกกับคุณแบมครับก็ตอนแรกก็เอาจริงกดดันนะคะเพราะว่าเหมือนเขาก็ผ่านงานแสดงอะไรมาก่อนแล้วก็เห็นใช่ไหมเราก็เห็นผลงานเขามาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาฟิตติ้งวันแรกก็ไม่คุยกันหมายถึงว่าไม่ได้คุยกันเพราะว่าเขาก็จะแบบว่ามีอะไรของเขาละครเขาก็ออนอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นเพรสเชอร์เล็กๆแล้วกันแต่ว่าเหมือนป้าแจ๋วก็ช่วยด้วยการเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก็ทำให้เราเหมือนได้เจอกันบ่อยขึ้นสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ร่วมงานกันด้วยความที่แบบเหมือนเอาจริงเรารู้สึกว่ามีนิสัยคล้ายๆกันบางอย่างที่ทำให้มันคลิกกันแล้วก็เวลาเล่นด้วยกันเนี่ยมันง่ายค่ะแล้วจะถามว่าสิ่งที่แบบเขาทำให้เราสบายใจมากที่สุดคือคือต้องบอกว่าพี่จูเป็นผู้ชายที่ให้เกียรติผู้หญิงมากๆจนรู้สึกว่ามันเป็นเซฟโซนอะที่เราจะเล่นอะไรก็ได้แล้วเขายังไงเขาก็จะให้เกียรติเราอยู่อย่างนั้นเขาไม่ฉวยโอกาสอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่เป็นคนที่น่ารักขนาดนี้ขอบคุณครับเก็บร้อยแล้วเมื่อกี้น้องแบมเป็นคนที่เก่งมากๆเลยคือถ้าไม่บอกว่าเป็นเรื่องแรกอ่ะคือทุกคนก็คิดว่าผ่านการแสดงมาเยอะมาตั้งแต่เด็กแล้วเก่งแบบเก่งไปซะทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างล่าสุดที่ไปร้องเพลงกันมาบอกไม่เคยร้องเลยแต่ร้องมาดีงงมากWow. อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาเก่งไปหมดเลยแม้กระทั่งการงานการใช้ชีวิตของตัวเองเก่งไปทุกเรื่องหรือบางทีพูดยังไงดีผู้หญิงบางคนแบบส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเขาจะมีแบบอันนี้กินไม่ได้อันนี้ไม่ชอบกินแต่นี่กินได้หมดเลยไม่ติดอะไร enjoy กับการกินด้วยซ้ำแบบอยู่ในกองแบบเฮ้ยพี่จูกินนี่ดีกินนี่ดีแบบเป็นคนที่แบบน่ารักมากๆคนนึงเลยอะไรเงี้ยครับผมแล้วเวลาผมไปถ่ายเรื่องอื่นมาก็จะมีฟีดแบคอย่างเงี้ยกลับมาหาผมว่าเนี่ยทีมกล้องนี้ไปถ่ายแบมมานะแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยแบมน่ารักน้องแบมน่ารักเคยถ่ายกับแบมแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยทุกคนชมเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าแบบเอ้ยแบมเก่งมากนะแบมน่ารักมากนะอะไรเงี้ยครับผม อีกเรื่องนึงไหมใช่ไหมไปถ่ายกับพี่เกียรติมาใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามันมีบางคนเขาเป็นยอดมนุษย์หรือเปล่าได้รับการแรงแรงจริงหรือเปล่าเขาโดนทั้งหน้ากล้องหลังกล้องขอบคุณค่ะก็ด้วยความที่พี่แหม่มอ่ะแล้วก็แบบทีมพี่เขาก็จะบอกว่าเราเป็นเรื่องแรกอ่ะไม่ควรใช้มันเป็นข้ออ้างนะเราต้องทำการบ้านให้หนักแล้วก็แบบเราไม่ควรใช้มันเป็นข้ออ้างว่าแบบนี่คือเรื่องแรกเราจะทำไม่ดีมันไม่ได้เพราะว่าออกมาไม่มีใครรู้ว่าเราแบบผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยค่ะแต่ถ้าทำออกมาแล้วดีทุกคนชอบนั่นคือมันคือเป้าหมายอ่ะก็พยายามทำตามบรีฟค่ะว้าวในเรื่องการทำครั้งแรกมันมีอะไรบ้างที่เราแบบทุกอย่างเลยค่ะแบบแม้กระทั่งแบบไปกองละครเห็นกล้องเห็นทีวีที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมอนิเตอร์ครั้งแรกแล้วก็แบบทุกอย่างคือใหม่ไปหมดเลยแล้วก็ศาสตร์การแสดงเป็นอะไรที่ตรงข้ามกับชีวิตการใช้ชีวิตทั้งหมดของแบบมาก็จะเป็นคนที่ลอจิกเยอะมากๆผิดไม่ได้แบบคิดเลขทศนิยม4จุดผิดไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะด้วยความที่เรียนมาแล้วก็พอมาถึงอันเนี้ยเขาเปิดลูกทำเลยลูกอยากทำอะไรทำมาเลยไม่มีอะไรผิดไม่มีถูกมันตกใจว่าแบบคืออะไรไม่มีอะไรผิดคืออะไรแบบอะไรเงี้ยเขาทะเลาะกับตัวเองบ่อยอยู่ช่วงนั้นอย่างเงี้ยเข้าใจอยากมันผ่านการซักซ้อมมาแค่ไหนอยากเขาบอกว่าร้องเพลงครั้งแรกจะเอาร้องเพาะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็มีแบบว่าไปหาคุณครูให้เขาช่วยไกด์ให้ว่าลองร้องออกมาแล้วเสียงประมาณนี้เขาจะแก้ให้ตรงไหนเขาก็จะมีแก้บ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สำหรับครั้งแรกเราก็มองว่าประมาณนี้ก็โอเคแล้วมั้งก็ปล่อยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบียอนขึ้นยังไงเหรอก็รู้สึกว่าในทุกๆเรื่องที่ผมผ่านมาเลยดีกว่าเวลาผมย้อนมองกลับไปอ่ะแบบ
ช้ฟิลเตอร์ของตัวเองที่แบบผ่านมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยหรือว่ามองกลับไปตอนที่ออนแล้วเรารู้สึกว่าเออเราพัฒนาขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราผ่านการแสดงหรือการเล่นละครมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเราพัฒนาขึ้นในทุกๆเรื่องอยู่แล้วแม้กระทั่งการพูดอินเนอร์ความรู้สึกของตัวละครที่ออกไปว่าจริงๆแบบอย่างเรื่องแรกๆเราก็อาจจะใช้แบบอินเนอร์ของตัวเราเองไปใส่แทนนะเราก็เลยแบบพยายามปรับมาเรื่อยๆว่าเออลองเป็นอินเนอร์ของตัวละครดูบ้างว่าเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเขาเสียใจตรงนี้แล้วเขาร้องไห้ตรงนี้เพราะเหตุผลอันนี้นะไม่ใช่เหตุผลที่แบบของตัวเราเองนะของจูเนียร์นะแต่เป็นของตัวละครตัวนั้นอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆในทุกๆการทำงานแล้วที่แชร์ส่วนใหญ่ก็คือแม่ยาดาดูดวงให้ไม่ใช่ยังไม่ค่อยมีเรายังไม่เคยคุยกันเนาะแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ยังไม่เคยเดี๋ยววันไว้วันนี้สัมภาษณ์เสร็จไปถามฟีดแบคถามทุกคนดีกว่ามีใครทราบเขาผ่านจากวันแรกที่เราเจอกันมาจนถึงวันเทปที่สร้างของร้านที่เป็นมีใครในเรื่องหรือกันและกันก็ได้นะที่เรารู้สึกว่าโหวันแรกเขาเป็นแบบนี้แต่ตอนแชร์มีค่ะยาดาตอนแรกอ่ะคือช่วงที่เจอกันอ่ะเขาจะไม่ค่อยมาเวิร์กช็อปด้วยความที่เขาถ่ายงานเยอะแล้วก็เขาก็เก่งอยู่แล้วก็จะไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็เหมือนมาที่กองเนี้ยน้องก็จะเหนื่อยก็จะไม่ได้คุยกันเยอะเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจหมายถึงว่าตอนแรกก็แบบโอ้ยเขาคือคนเก่งแล้วเขาก็ถ่ายงานหลายเรื่องอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้แบบมาคุยกันเยอะก็รู้สึกว่าโอเคน้องมีสเปซของตัวเองเงี้ยค่ะแต่พอไปเรื่อยๆพอน้องปิดกล้องปุ๊บมีพลังมาคุยเล่นกันก็คือแบบน้องกลายเป็นคนที่น่ารักมากแล้วเราก็สนิทกันมากๆแล้วก็แบบสนิทใจแชร์เรื่องอื่นคุยแบบเรื่องอื่นนอกจากละครด้วยเยอะมากๆเงี้ยค่ะแบบว่ามีคู่แบบแบมกับยาดาอ๋อใช่โอ้เห็นอยู่ค่ะเฮ้ยสาวรอมันอย่างนั้นหรอค่ะไม่ผมเห็นมีคนเอาแบบปกซีรีส์ยูริมาเทียบกันแล้วอะตอนนี้ทุกคนเนี่ยไปแบบช่อง3ขอเรื่องนี้ได้ไหมคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยจริงหรอมีอันนั้นยังไม่เห็นขอบคุณค่ะยาแบมยาแบมไม่บอกแล้วจริงๆต้องเป็นแบมยาแล้วจริงๆต้องเป็นแบมยาแต่ว่าด้วยความที่เราให้เกียรติน้องแล้วก็ให้น้องมาก่อนเป็นเบอร์หนึ่งเลยอะคุณเป็นกัปตันเรือใช่ๆๆคุณจะไม่ชี้บอกว่าจูแบมหรอจูเออนั่นน่ะสิด้วยครับผมเป็นควบ2ตำแหน่งได้ครับ2ขาไปเลยยังไงคือเวลาเราเห็นเขาอยู่ด้วยกันน่ะเขาน่ารักสองแล้วก็ยังไงบ้างก็น่ารักดีนะก็จะเป็นเหมือนเป็นพี่สาวที่อบอุ่นคนนึงที่แบบคอยดูแลน้องนะน้องเทคแคร์น้องนะเอ๊ะแต่งหน้าให้น้องอะไรอย่างงี้เออชวนน้องทำนู่นทำนี่ใช่ครับผมแล้วถ้าเป็นจูแบมมันจะเป็นยังไงผมก็จูแบมนี่มาได้จากกันหยุ่มกันนะ คือในละครแล้วก็เหมือนแบบเออวันนั้นไปอัดเพลงด้วยกันว่างก็เลยทำคอนเทนต์ว่าพี่จูทำอันนี้กันเห็นนี้ตลกแบบว่ามันเป็นคอนเทนต์แบบคนทะเลาะกันอะไรสั้นๆใน TikTok เนี่ยก็เลยทำแล้วก็เลยแบบมีกระแสขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยชอบขึ้นมาเฉยเลยอะไรเงี้ยทำเล่นๆขำๆคนชอบเคมีเลยบอกว่าแบบเขาอยากให้เราแบบเป็นนักแสดงอย่างคู่กันครับผมถ้ามีโอกาสก็ยินดีครับทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นไม่ยินดีจริงยินดีจริงก็อยากเล่นต่ออะไรเงี้ยผมก็ถ้ามีโอกาสก็ยินดีมากๆครับอันนี้บอกไม่ได้บอกผู้ชมนะบอกช่องบอกช่องบอกผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่สมมติเจอกันด้านหน้าเป็นแนวไหนดีคะอะไรอย่างเงี้ยใจเราอยากบอกว่าเราเป็นคนคิดพอดเองหรือเปล่าโหแรงอ่ะคิดพอดเองเหรอแบบมีแบบไหนในดวงใจมีในใจไหมกลัวพูดไปแล้วแบบไม่ชอบไหนลองพูดมาก่อนลองพูดมาก่อนลองแชร์พี่จะได้เห็นผมเวลาเขาหยุดแล้วว่านี่ในหัวผมไม่ได้เป็นรักใสๆใบใสเลยนะในหัวผมคือแบบฆาตกรโรคจิตเลยหมายถึงใครโรคจิตนี่เอาเป็นแบมไม่ได้ลองพิมพ์บทบาทอะไรเงี้ยแล้วแบบหลอกซ้อนหลอกแบบซับซ้อนกันไปอะไรอย่างเงี้ยใครใต้ใบหน้าสวยใช่ฟิวนี้เลยน่าสนใจน่าสนใจค่ะแล้วบ้างคิดยังไงบ้างเฮ้ยคิดไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะแค่คิดว่ารู้สึกว่าเราอยากเป็นฝ่ายที่อยู่เหนือเขาบ้างอ่ะแกล้งเขาบ้างอะไรเงี้ยค่ะเป็นบทอะไรก็ได้เออจูแบบน่าแกล้งอ่ะโดนมาเยอะค่ะมีอะไรยังไงมีอะไรอยากระบายไหมคะมีอะไรอยากระบายค่ะชั่วโมงมีกดโอกาสโหอันนี้ยากมากเลยแบบไม่มีอะไรให้แบบระบายเรื่องไม่ดีเลยอ่ะแล้วผมขอแชร์ในเรื่องดีๆของเขาบ้างแล้วกันนะครับ
ของพี่ด่าได้นะด่าพี่ได้นะพี่แค่หาของแบมดีๆไม่เจอเอ้ยแย่ๆไม่เจอผิดพูดผิดหาของแบมหาของแบมแย่ๆไม่เจอก็อยากจะแชร์เฉยแบบแบมเป็นคนที่เก่งมากๆขยันมากๆอะไรเงี้ยเวลาจะทำงานแต่ละอย่างคือมีแพลนมีสเกดูลชัดเจนทุกอย่างว่าวันนี้เราจะถ่ายอันนี้นะคอนเทนต์นี้นะ1 2 3 4ส่งมาแบบบางทีแบบเฮ้ยขนาดนี้เหรอเวลานี้ทำอันนี้ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้โหเป็นคนที่แบบชัดเจนมากเก่งมากๆอะไรเงี้ยคนนึงมากมากโคตรไม่รู้จะชมยังไงแล้วเนี่ยว้าวจริงขอบคุณครับจริงเหรอเสพติดเอ้ยอยากจริงโอ้ทำไมมีแต่คนพูดแบบนี้อยากรู้มากทุกคนบอกว่าแบบพี่จูชอบให้คนด่าเป็นคนกวนเป็นนู่นเป็นนี่แต่กับแบบนี้ทำไมไม่ค่อยเป็นอย่างใครจะกล้ากวนแบบใครจะไปเล่นอะไรไม่ดีกับแบบนี้นี่ผมแบบเนี่ยพูดเพราะหวานๆค่ะใครจะไปกล้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกวันนี้จะคานเข่าไปหาแล้วเนี่ยจะไปกล้าเล่นอะไรไหมก็ไม่กล้าจริงอะเลยกลายเป็นว่าแบบเวลาคนมาถามว่าพี่จูเป็นยังไงมันเลยต้องก็คือพูดตามความจริงว่าเขาไนซ์เป็นคนที่แบบโปรเทคทีฟอบอุ่นแล้วก็แบบว่าน่ารักมากๆแล้วให้เกียรติผู้หญิงเพราะเขาเป็นแบบนั้นกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าพาร์ทอื่นเป็นยังไงผมเลือกปฏิบัติครับอ๋อเลือกปฏิบัติโอเคตรงตรงเลยผมเลือกปฏิบัติครับค่ะมีนะชวนไปแล้วด้วยแต่ว่าให้ติดตามละกันว่าจะเป็นอะไรเป็นคอนเทนต์ใหม่ละกันที่ไม่เหมือนที่เคยทำมาทั้งหมดเลยค่ะล้างใหม่อันนี้คือแบบว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามเป็นแบบโดดล่มลงมาจากเครื่องบินบ่อยปะล่ะเดี๋ยวจองเลย ไม่คิดว่าจะได้คำตอบนี้กลับมาบ่อยปะล่ะบ่อยปะล่ะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย สู้ไม่ได้คนเป็นคนสู้ไม่ได้ใช่อย่างเราเองอะเราดูสิเราดูละครหรือดูอะไรเงี้ยหลายคนบอกว่าฟินกับเราเนี่ยเราดูเองเราฟินเลยอย่างตรงนี้เลยก็ชอบนะจริงๆชอบดูตัวเองที่ตัวเองเล่นมากๆอยู่แล้วเพราะว่าตัวเองหล่อตัวเองหล่อไม่เอาดีไม่ชอบโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้เช็คมอนิเตอร์นะตอนนั้นอะไรเงี้ยอาจจะต้องข้ามซีนไปเลยซึ่งบางอย่างเราก็ไม่เห็นเนาะเช่นแบบซีนที่แบบเขาลำคาเราแล้วเขาก็เดินไปเลยอ่ะแล้วเขาก็ยิ้มอ่ะซึ่งตรงนั้นเราก็ไม่ได้เห็นหน้าเขาเพราะเราอยู่ข้างหลังเขาแล้วก็อ๋อเขาเล่นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็แบบได้เห็นอีกมุมหนึ่งซึ่งในฐานะคนดูบ้างอะไรเงี้ยรู้สึกแบบน่ารักดีอ่ะเหมือนคุณถามอะไรนะโดยเป็นยังไงอ๋อโอเคค่ะก็คือตอนถ่ายเรามันไม่มีเพลงเนาะแล้วก็ด้วยการตัดต่อหลายๆอย่างพอมันประกอบเข้าด้วยกันอ่ะก็รู้สึกว่ามันจริงอ่ะมันเรียลแล้วก็แบบว่าโมเมนต์นั้นมันน่ารักมากๆจริงๆเงี้ยมันก็มีบางตอนนะที่แบบว่าดูแบบซ้ำสองสามรอบอะไรเงี้ยพอแบบดูว่าแบบเฮ้ยพี่จูเล่นน่ารักเนาะแบบก็ไม่แปลกใจที่คนจะชอบบทตัวละครภาครัฐเนี่ยไหนซีนไหนที่ดูหลายรอบก็โซฟาปะโซฟาเนี่ยดูหลายรอบเพราะว่าคนแท็กมาเยอะมาแล้วก็ต้องอัพรีแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็เขาเป็นคนยิ้มน่ารักเสน่ห์เขาแบบรอยยิ้มเขาน่ารักมากๆอย่างเงี้ยก็ดูแล้วก็แบบทำยังไงเนาะถึงแบบยิ้มแล้วดูน่ารักขนาดนี้อะไรเงี้ยตัวเองชอบซีนไหนที่สุดชอบซีนไหนที่สุดความชอบซีนแรกๆที่เราถ่ายเลยอะที่แบบว่าขุดพี่ภาคไปส่งที่บ้านแล้วก็แบบว่าให้นำบัตรแล้วก็จะมาจับมือแล้วก็แบบว่าเหมือนปกเกตก็คือแบบปล่อยไม่อยากให้จับอะไรเงี้ยค่ะมันดูแบบบีบมันมีโมเมนต์นึงที่มันบีบหัวใจนิดนึงอะก่อนที่เขาจะหันกลับมาแล้วยิ้มให้อะไรเงี้ยค่ะน่ารักชอบนี่ก่อนมันเศร้าใช่ไหมมันแบบมันแบบเฮ้ยหรือมันหรือคู่เรามันยังไงนะอะไรเงี้ยค่ะแต่แป๊บเดียวนะสามวิว่าแล้วมันก็เราก็กลับมาน่ารักเหมือนเดิมของผมก็จริงๆก็ชอบหลายซีนเอาซีนนี้แล้วกันนะฮะไอซีนที่อยู่หน้าร้านอาราดาที่บอกว่าจะเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่ต้องเจอนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเถียงกันตรงนั้นนิดนึงเนี่ยชอบการเถียงกับชาวบ้านเขาเลยนะเป็นคนปากแจ๋วใช่แล้วก็ไอซีนหนึ่งก็ตรงโซฟาอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันรีแลกซ์ดีซีนนั้นดูรีแลกซ์ทำไมอ่ะทำไมถึงทำอย่างนั้นอ่ะทำไมถึงกระดิกเท้าอ่ะ
มันชิลมากเลยมันดูเรียกมากเลยตอนนั้นเลยสุดๆเลยงงมากเลยมาเห็นเพิ่งมาเห็นตอนที่เขาตัดออกมาแล้วซูมแล้วก็ข้างหลังมีแบบสีเนื้อๆก็ดีกว่าสบายใจวันนั้นนะน้องไม่เอาจริงๆซีนนั้นอะด้วยช่วงตัวผมมันยาวและโซฟามันสั้นคือมันเนี้ยโซฟามันสุดแล้วอะแล้วขามันเลยไปเท่านี้แล้วก็ดีครับแล้วลืมคิดว่ามีคนเห็นด้วยมันก็เลยมันสบายไปหน่อยทีครับค่ะก็ฝากละครเรื่องขวัญฤทัยด้วยนะคะ5ตอนสุดท้ายแล้วนะคะทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์20:20ค่ะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามพวกเรา2คนด้วยค่ะทางช่องทางทั้ง IG X แล้วก็ TikTok นะคะครับผมก็ฝากเชียร์คู่ของพวกเราเยอะๆนะครับผมก็ยังมีอะไรให้ลุ้นอีกเยอะเลยครับจนจบ5ตอนที่ผ่านที่จะถึงเนี่ยก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับIG กาดบัณฑิตครับผมค่ะของ IG บัม BBAM_S ค่ะรอดูคอนเทนต์ได้เลยเดี๋ยวลงเมื่อไหร่ดีเดี๋ยวว่ากันเร็วๆนี้แน่นอนเร็วๆนี้แน่นอนค่ะโอเคฝากถึงโปเกตหรือผมฝากถึงภาครัฐก็อยากขอบคุณตัวละครตัวนี้มากๆเลยนะซึ่งผมมองว่าเขาเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เจออะไรที่รุนแรงมากทางร่างกายแต่ว่าในความรู้สึกในจิตใจของเขาอะคือเขาเจอในเรื่องที่แบบเขารู้สึกว่าเขารับไม่ได้เหมือนกันนะแบบมันทัชใจเขาแบบพ่อมีแฟนเยอะอะไรเงี้ยอาจจะเห็นน้ำตาแม่มาบ้างรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นคนแบบนี้นะอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เขากลายเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองในระดับนึงอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าสงสารเขาในจุดนี้แล้วก็ขอบคุณเขาจริงๆที่มีตัวตนขึ้นมาทำให้ผมได้เข้าไปเล่นเป็นตัวละครตัวนี้ครับผมก็ขอบคุณตัวละครนี้มากๆครับค่ะก็ผมก็อยากถ้าฝากถึงตัวละครผมหลวงโปเกตนะคะก็อยากขอบคุณที่เขาเป็นผู้หญิงที่แบบว่าสู้อ่ะคือเกิดมาไม่ได้ขาดอะไรแต่ก็ไม่ใช่งอมืองอเท้าอ่ะสู้แล้วก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยแบบเขาเป็นคนเก่งแล้วเขาสามารถทำได้แล้วเขากลายเป็นว่าเขาเนี่ยเป็นอินสปิเรชันให้กับคนหลายๆคนที่แบบว่าบัมได้ฟีดแบ็กมาว่าแบบเฮ้ยชอบตัวละครตัวนี้เขาดูเป็นคนเก่งเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขารู้ว่าเขาจะพูดยังไงเพื่อเพอร์ซูเอทคนแล้วก็ให้พลังงานบวกกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่เขามองโลกในมุมนี้แบบขอบคุณคนเขียนบทที่แบบว่าทำให้ตัวละครตัวนี้ออกมามีชีวิตแล้วก็แบบมองโลกในแง่บวกแล้วส่งพลังงานบวกพวกนี้ออกมาสู่คนดูได้เยอะมากๆเลยค่ะ